ทดสอบเทสครับผม1 2 3 4ครับเทสนะครับสวัสดีครับทุกๆคนเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับนะเป็นแฟนชาวโยคะเป็นแฟนชาวรอนแพชชั่นนะครับเข้าสู่เพจรอนแพชชั่นวันนี้นะครับกับรอนโยคะเช่นเคยนะครับทุกเช้าวันเสาร์นะสบายดีกันหรือเปล่าครับเมื่อคืนนอนหลับสบายกันไหมนะฮะเดี๋ยวลองสักครู่นะครับเผื่อใครที่กำลังเตรียมตัวเข้ามาอยู่นะฮะปกติก็คือครั้งที่แล้วเนี่ยผมจะไลฟ์ตอน8โมงเช้านะฮะแต่ว่าเนื่องจากช่วงนี้นะผมยังหยุดอยู่แล้วก็ยังไม่ได้ไปเริ่มทำงานนะฮะเลยขยับเวลาเป็น9โมงเช้าหน่อยนะฮะเพราะบางคนบอกว่ามันเช้าเกินอะไรอย่างเงี้ยคือที่ผมเซต8โมงเช้าไว้เพราะว่าเพลงหน่อยผมเริ่มเปิดทำงานหรือว่าแบบไปถ่ายละครอะไรเงี้ยเนาะเผื่อแบบนัดสายๆนัดบ่ายๆเนี่ยผมจะได้มีเวลาแบบมาเจอทุกคนก่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวสวัสดีทักทายทุกคนกันก่อนนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับตัวคลิปนะครับ Face Up Morning Yoga ในวันนี้เนี่ยกันเยอะเลยนะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจะได้เข้ามาดูแล้วก็มาร่วมฝึกกันได้นะครับนะคุณสวนีสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคลับของผมมาบอกแล้วว่าฝึกกันนะครับสวัสดีน้องนิ่มด้วยนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับใครที่เพิ่งมาครั้งแรกนะครับก็จุดประสงค์ของการที่ผมเปิดเพจนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าอยากจะมาแชร์เทคนิคมาแชร์สิ่งที่ดีๆที่ผมเนี่ยได้ไปฝึกมาแล้วก็มันเกิดประโยชน์กับตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายนะครับทั้งสุขภาพต่างๆแล้วก็เรื่องของแบบสภาพจิตใจด้วยอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็อย่างที่บอกไปเครียดกันนะครับถ้าเกิดเครียดเนี่ยก็จะเป็นแบบคืนวันพุธนะครับแต่เดี๋ยวอีกหน่อยถ้าเกิดผมกลับมาทำงานปกติเนี่ยก็จะเป็นทุกวันเสาร์แต่ว่าจะสลับกันไปนะเสาร์นึงก็จะเป็นแบบตอนเช้าออกกำลังกายแบบว่าเฟสอัพกันนะฮะเสาร์ต่อไปก็จะเป็นแบบว่าการทำแบบปานายามะการฝึกเรื่องของสมาธิในตอนกลางคืนแต่จะเป็นทุกเสาร์ไปแต่ว่าช่วงนี้คือผมว่างก็จะมาเป็นพุธกับเสาร์นะครับใครก็มาแล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะกด follow ได้บอกต่อกันได้แล้วก็สิ่งดีๆที่ผมมานำเสนอแบบนี้นะครับใครรู้สึกว่าเฮ้ยเราสอนฟรีแล้วแต่ถ้าเกิดใครใจดีเนี่ยอยากสนับสนุนรอนนะครับก็สามารถนะครับสนับสนุนได้ครับที่เลขบัญชีด้านล่างฝั่งไหนฝั่งนี้นะที่ขึ้นอยู่นะครับวันนี้ฉายเดี่ยวไม่ต้องใส่แมสนะฮะเซตอัพเองแต่เช้าเลยเนาะนะครับอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ทักทายกันมาได้นะครับช่วงต้นที่จะพูดคุยกันก่อนเดี๋ยววันนี้ท่าโยคะที่ผมสอนเนี่ยก็จะเป็นท่าง่ายๆครับที่เหมือนผมทำเองอ่ะแล้วก็ทุกคนได้ทำตามไปด้วยนะเวลาสอนคนเดียวเวลาแนะนำคนเดียวอะไรเงี้ยก็จะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าผมต้องทำไปด้วยแล้วก็ต้องสอนไปด้วยบางทีเวลาเราอย่างบางท่าเนี่ยมันต้องอยู่ในท่ามันต้องหายใจแล้วก็เพิ่มสเต็ปในความยืดหยุ่นอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแต่บางทีเนี่ยพอเราพูดไปด้วยหายใจไปด้วยเนี่ยบางทีก็จะเหนื่อยหน่อยแต่ก็ดีเหมือนกันเป็นการฝึกผมเหมือนกันว่าเราจะบาลานซ์พลังงานหรือเราจะบาลานซ์การพูดสื่อสารกับทุกๆคนเนี่ยผ่านทางกล้องยังไงเพราะว่าการสอนสดๆกับการสอนที่ผ่านการไลฟ์แบบเนี้ยนะครับมันก็จะมีแบบความแตกต่างเกิดขึ้นเนาะไหนดูซิมีใครอินมายกันแล้วบ้างนะครับมีแอบดูโทรศัพท์ไปด้วยโอเคนะครับมาก็อุปกรณ์นะครับเหมือนเดิมนะใครมีแมตนะครับเราก็ใช้แมตปูลงที่พื้นได้หรือว่าเราจะฝึกบนพื้นแบบนี้ก็ได้ผู้ฝึกใหม่นะครับก็อาจจะมีบล็อกเอาไว้ใกล้ๆตัวแต่ว่าซีเควนซ์แต่ละวันเนี่ยบางทีบางท่าออปชันต่างๆเนี่ยอาจจะมีใช้บล็อกบ้างไม่ใช้บล็อกบ้างนะครับแล้วแต่ฟิลเพราะว่าก็จะมีตัวทีมเนี่ยที่เซตอัพมาแล้วแต่ว่าก็จะด้นสดไปตามฟีลลิ่งเหมือนบางทีวันไหนเราร้อนตึงตรงไหนเยอะเป็นพิเศษมันก็เป็นตามฟีลของร้อนนะแต่ก็จะแนะนำทุกคนแล้วทำพร้อมกันได้นะครับน้ำดื่มนะครับเอาวางเอาไว้ใกล้ๆตัวนะเวลาพักเบรกนะครับสามารถจิบได้อันนี้จิบก่อนเลยนะแล้วก็เวลาฝึกท่าโยคะนะครับเป็นท่าง่ายๆที่ทุกคนทำได้เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยเราหายใจไม่ทันนะครับเราก็ยืนนิ่งๆอยู่บนแผ่นแมทนะครับหรือว่าไม่ไหวแล้วก็ลงไปนั่งกับพื้นแล้วก็รู้สึกว่าเราโอเคเมื่อไหร่ก็กลับมาฝึกต่อเพราะว่าการฝึกเวลาคุณดูผ่านหน้าจออะไรแบบเนี้ยผมก็จะไม่ได้เห็นทุกคนเพราะฉะนั้นในเรื่องของความปลอดภัยอะไรต้องหมั่นสังเกตตัวเองมันอาจจะทำแบบโอ้โหได้แบบเต็มเหนี่ยวสุดยอดเหมือนเวลามีคนอยู่ในคลาสแล้วเห็นซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้แต่ทุกอย่างก็ต้องปรับตามความเหมาะสมแต่ละซิทูเอชั่นนะครับเนาะก็ดูแลตัวเองให้ดีๆลมหายใจเป็นสิ่งสำคัญนะครับการหายใจเนี่ยเข้าออกการฝึกโยคะต้องหายใจตลอดเวลาเนาะบางทีเวลาคุณครูสั่งหรือเวลาใครสั่งแล้วเราทำตามเราตั้งใจมากเนี่ยบางทีเราอาจจะแบบแอบกั้นลมหายใจเนาะอันนี้ก็ต้องเตือนตัวเองบ่อยๆผมก็เป็นเวลาอยู่กับคุณครูเงี้ยเวลาครูเดินเข้ามาใกล้เวลาครูมาสอนเงี้ยผมตั้งใจมากเลยอึ๊บสรุปกั้นลมหายใจ
นะครับเอาล่ะเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นนะการทำฝึกโยคะด้วยกันกับ Fresh Up Morning นะครับโดยทุกคนนะยืนขึ้นที่แผ่นแมตเลยนะครับนะยืนตรงส้นเท้าไปเท้าชิดติดกันครับเริ่มต้นด้วยทารสนะหรือว่า Mountain Pose นะครับเป็นท่ายืนผมตัวสูงมากเลยนี่ยังไม่ได้ยกแขนยกแขนคือเลยเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเซตอัพท่าค่อยถอยหลังเอานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นการหายใจกันก่อนยืนตรงเท้าชิดติดกันเท้ากดแน่นเอาไว้นะครับ Breathing Exercise นะหมุนไหล่ไปด้านหลังครับมือกดลงหาพื้นเท้ากดแน่นเอาไว้ทีนี้นะครับหายใจเข้ายกแขนขึ้นครับประกบฝ่ามือด้านบนตามองมือด้านบนหายใจออกกระดกข้อมือลดแขนสองข้างลงวางที่ข้างลำตัวครับหายใจเข้าอีกครั้งยกแขนขึ้นลำตัวเหยียดยาวฝ่ามือประกบด้านบนหายใจออกกระดกข้อมือเยอะๆลดแขนทั้งสองข้างลงวางที่ข้างลำตัวขออีก3รอบลมหายใจหายใจเข้าป่ายกแขนขึ้นเหยียดแขนให้ยาวประกบมือด้านบนหายใจออกกระดกข้อมือเยอะๆครับตึงแขน2ข้างลดแขน2ข้างลงวางข้างลำตัวป่ายอีก2ครั้งหายใจเข้ายกแขนประกบฝ่ามือยืดจากใต้รักแร้ขึ้นป่ายตามองบนแล้วหายใจออกกระดกข้อมือลดแขน2ข้างลงวางข้างลำตัวครับอีก1ครั้งหายใจเข้ายกแขนขึ้นประกบมือด้านบนหายใจออกลดแขนลงวางข้างลำตัวครั้งที่6ขอเพิ่มออปชันครับหายใจเข้ายกส้นเท้าขึ้นด้วยยกแขนประกบมือด้านบนหายใจออกลดแขนลงวางข้างลำตัวครั้งที่7ปล่อยหายใจเข้ากระดกส้นเท้ายกแขนประกบมือด้านบนหายใจออกลดแขนลงวางข้างลำตัวปล่อยครั้งที่8หายใจเข้ายกแขนยกส้นเท้ายกส้นเท้ามันจะทรงตัวยากขึ้นนะครับหายใจออกลดแขนลงวางส้นเท้าลงปล่อยครั้งที่9หายใจเข้าอกยกขึ้นตามมองมือด้านบนยกส้นเท้าด้วยหายใจออกกระดกข้อมือลดแขนลงวางข้างลำตัวครับครั้งสุดท้ายหายใจเข้าเหยียดลำตัวให้ยาวที่สุดของวันยกส้นเท้าตามองมือด้านบนหายใจออกกระดกข้อมือลดแขนลงวางข้างลำตัวรีลีสนะครับหมุนหัวไหล่ไปด้านหลังหมุนกลับมาด้านหน้าเอียงศีรษะของเราซ้ายขวานะครับผ่อนคลายข้อบ่าไหล่นะแล้วก็ต่อไปนะครับเราตื่นเช้ามาบางทีเรานอนอยู่ทั้งคืนนะครับไหล่มันงุ้มไปด้านหน้าเดี๋ยวเรามายืดช่วงไหล่ช่วงบ่า นะครับเดี๋ยวท่าต่อไปนะยกแขนขวาขึ้นนะหายใจเข้าครับหายใจออกแล้วเอามือขวาของเรานะครับอ้อมไปด้านซ้ายเหมือนเราเอามือขวาเนี่ยไปจับกึ่งกลางหลังนะเหมือนแขนมันคอสคอเราอยู่เอามือไปจับแปะกึ่งกลางหลังเอาไว้นะทีนี้นะครับเราเอามือซ้ายนะครับอ้อมไปด้านขวาอ้อมด้านล่างเหมือนเราไปกอดอกตัวเองอะแต่แขนซ้ายไปด้านล่างเอาไปจับที่บริเวณสะบักด้านขวาหรือไหล่ด้านขวานะครับนะจับให้แน่นๆมือขวาจับด้านหลังมือซ้ายไปจับไหล่หรือหลังด้านขวาเอาไว้แล้วเรากดนะข้อศอกลงครับแล้วเราเอาศีรษะหันไปทางด้านขวาค้างท่าเอาไว้นะครับศีรษะหันไปฝั่งเดียวกับมือที่จับอยู่ด้านล่างนะมือซ้ายเราไปจับด้านขวาใช่ไหมเราหันไปทางด้านขวาแล้วกดสะบักลงเราค้างท่าไว้นะครับผ่อนคลายคอบ่าไหล่ยืดเอ็นกล้ามเนื้อนะครับที่เรานอนหลับกลางคืนแล้วนะเปลี่ยนหันศีรษะกลับมาด้านหน้าช้าๆนะครับเราคลายมือออกทีนี้สลับข้างบ้างนะครับเรายกแขนซ้ายขึ้นก่อนนะแล้วหายใจเข้าหายใจออกไปเอามือซ้ายไปแตะนะครับกึ่งกลางหลังแล้วเอามือขวานะครับกอดตัวเองด้านล่างแล้วเอามือไปจับที่ด้านหลังสะบักด้านซ้ายหรือไหล่ด้านซ้ายนะขึ้นอยู่กับความอ่อนตัวของแต่ละคนว่าจับถึงไหมจับได้ไหมกดไหล่ลงดึงสะบักของเราลงไปด้านล่างนะครับแล้วเราหันศีรษะของเราไปทางด้านซ้ายตึงมากเลยตึงบ่าไหล่กดข้อศอกลงกดไหล่ลงกดสะบักลงเอาไว้อย่าลืมน้ำหนักในการยืนนะเท้ายังคงกดแน่นเอาไว้เหมือนเดิมกระตุกกล้ามเนื้อหนึ่งหัวเข่าไว้นะครับหายใจเบาสบายไว้หายใจเข้าลึกหายใจออกยาวฟินมากนะฮะค้างท่าว่าเปลี่ยนครับผ่านศีรษะกลับมาช้าๆเราคลายมือทั้งสองข้างออกไปต่อที่อีโคอาร์มหายใจเข้ายกแขนขึ้นมือประกบด้านบนครับหายใจออกเวียงแขนขวาไปใต้แขนซ้ายพันรัดแขนขวากับแขนซ้ายเข้าหากันเหมือนกับเกลียวเชือกนะครับมือขวาจับมาที่ข้อมือซ้ายนิ้วโป้งหันเข้าหาระหว่างคิ้วเราพยายามกดไหล่ซ้ายลงเพื่อปรับให้ไหล่สองข้างมันเท่ากันนะครับแล้วเราดันข้อมือออกไปด้านหน้าเล็กน้อยแต่เราดึงข้อศอกลงเพื่อให้รู้สึกตึงที่บริเวณไหล่สะบักคนที่คอสแขนเป็นเกลียวเชือกแบบนี้ไม่ได้กอดที่บริเวณไหล่กอดหน้าอกตัวเองเอาไว้ปรับออปชันให้เหมาะกับตัวเราเองนะครับป
ลี่ยนคลายมือออกครับยกแขนขึ้นหายใจเข้าฝ่ามือประกบและสลับข้างเวียงแขนซ้ายใต้แขนขวาเลยครับเหมือนเดิมพันรัดเหมือนกับเกี่ยวเชือกมือซ้ายจับมาที่ข้อมือขวาจับได้ไหมเอามือซ้ายจับมาที่มือขวาลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเอานิ้วโป้งหันเข้าหาระหว่างคิ้วเหมือนเราจะพนมมือคนที่รู้สึกว่ายากกอดข้างตัวเองแบบนี้กดสะบักลงกดไหล่ลงถูกต้องแล้วก็ยิ้มหวานได้พยายามกดไหล่ขวาลงสังเกตเพราะมันพันกันไหล่ขวามันยกขึ้นนะพยายามกดให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราทำได้ดันข้อมือออกไปด้านหน้าหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวเปลี่ยนคลายมือออกครับหายใจเข้ายกแขนขึ้นประกบฝ่ามือด้านบนหายใจออกลดแขนลงวางข้างลำตัวหายใจไปต่อกันที่เอิร์ธวาหัตถาสนะนะครับเดี๋ยวเรามายืดแขนนะผ่อนคลายเรื่องของออฟฟิศซินโดรมกันหายใจเข้ายกแขนขึ้นครับแขนเหยียดตรงมือกลางกว้างเท่ากับหัวไหล่ของตัวเราเองหรือคนที่ตึงรู้สึกว่ามันกดทับมันกดมันดันตื้อๆตรงบริเวณแบบไหล่ด้านหน้านะครับเรากางแขนออกเนี่ยให้กางกว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อยปรับออปชันให้เหมาะกับตัวเราเองเนาะแต่เวลาเรายืดนะครับยืดจากใต้รักแร้เนี่ยขึ้นไปถึงเพดานด้านบนมือเหมือนถูกดึงขึ้นไปด้านบนไว้อย่าลืมการกดเท้าที่ผมสอนตอนต้นยังคงทำไว้เหมือนเดิมผักต้นขาเข่าหน้าแข้งไปด้านหลังน้ำหนักส่วนใหญ่ของเราไปอยู่ที่ส้นเท้าอกยกขึ้นแขนเหยียดตรงเอาไว้สวัสดีทุกคนด้วยนะครับนะค้างท่าไว้ทีนี้นะครับลดมือขวาไปด้านหลังศีรษะเอามือขวามาจับที่แขนด้านซ้ายของเรานะครับคนที่ความอ่อนตัวเยอะเดินมือไปใกล้ใต้รักแร้ให้มากขึ้นคนที่รู้สึกตึงเดินมือให้สูงขึ้นให้อยู่ใกล้ข้อศอกเอาไว้เอาศีรษะดันแขนไปด้านหลังเท้ากดแน่นลำตัวเหยียดยาวเอาก้นลงไปหาส้นเท้านะครับเพื่อให้หลังล่างมันตรงขึ้นค้างท่าไว้หายใจเข้าลึกหายใจออกยาวมือซ้ายเหมือนถูกดึงขึ้นไปที่เพดานด้านบนมือขวากำแขนซ้ายให้แน่นๆเอาไว้ยิ้มได้สบายสบายเท้ากดแน่นลำตัวเหยียดยาวลมหายใจไม่กั้นลมหายใจ3 2มือซ้ายของเรานะครับเหมือนถูกดึงขึ้นไปที่เพดานเปลี่ยนยกแขนขวาขึ้นนะสลับข้างเลยครับเอามือซ้ายมาจับที่แขนขวาลดมือไปด้านหลังศีรษะนะตอนนี้มันจะร้อนๆท้องแขนถูกต้องแล้วดันศีรษะไปด้านหลังอกยกขึ้นลำตัวเหยียดยาวยืดจากใต้รักแร้ขึ้นไปเท้าทั้งสองข้างกดแน่นๆเอ็นลำตัวไปด้านหลังให้น้ำหนักส่วนใหญ่ของเรามาอยู่ที่ส้นเท้ากระตุกกล้ามเนื้อหนึ่งหัวเข่าเอาไว้ทางขนานพื้นมือซ้ายกำท้องแขนขวาแน่นๆมือขวาถูกดึงขึ้นไปที่เพดานข้อศอกซ้ายเหมือนถูกดึงขึ้นไปที่เพดานด้วย3หายใจไว้2เปลี่ยนยกแขนซ้ายขึ้นลดแขนสองข้างลงวางข้างลำตัวหายใจครับมันวูบว่าไปหมดเลยเนาะแขนนะดีมากเลยนะประสานมือด้านหลังก่อนครับทั้ง10นะครับบีบศอกเข้าหากันเอาไว้หมุนไหล่ไปด้านหลังเท้ากดแน่นๆแล้วหายใจเข้าเรามาคลายท่าการหายใจออกปลายทิ้งศีรษะไปด้านหลังดึงมือลงไปหาพื้นอกยกขึ้นตามองขึ้นไปที่เพดานด้านบนไว้บีบศอกเข้าหากันเปลี่ยนครับยกศีรษะกลับขึ้นคลายแขนออกแขนวางข้างลำตัวเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เอิร์ธวาหัตถาสนะอีกรอบหนึ่งนะครับแต่เราจะเปลี่ยนออปชันเท้ากดนั่นให้เหมือนเดิมครับหายใจเข้ายกแขนขึ้นแขนเหยียดตรงครับลดมือมาจับข้อศอกฝั่งตรงกันข้ามทีนี้จับสองข้างเลยมือจับที่ข้อศอกนะครับหรือว่าที่ต้นแขนของเรามือดึงข้อศอกขึ้นไปด้านบนยืดจากใต้รักแร้ขึ้นไปเท้ากดแน่นเหมือนเดิมเอาไว้นะครับกระตุกกล้ามเนื้อหนึ่งหัวเข่าเลยทีนี้หายใจเข้าเราเริ่มทำฮาร์ฟมูนโพสนะหายใจออกไปเอ็นลำตัวด้านขวาครับดันก้นสะโพกของเราไปด้านซ้ายมือทั้งสองข้างเราออกแรงจับที่ข้อศอกที่ต้นแขนเราให้แน่นไหล่ขวากับก้นสะโพกซ้ายเราดันไปด้านหน้าเพื่อให้ไหล่ซ้ายมันถูกเปิดไปด้านหลังนะครับทำแค่ให้ลำตัวของเราขนานไปกับผนังหรือว่ากระจกด้านหน้าห้องนะเท้ากดแน่นๆโดยเฉพาะเท้าด้านซ้ายตอนนี้เราตึงนะครับที่สี่ข้างด้านซ้ายจากข้อเท้ามาจนถึงที่แขนทั้งด้านบนเลยนะครับใครที่ตัวจมไปด้านหน้านะครับเราพยายามดันแขนซ้ายไปด้านหลังแล้วอกยกขึ้นเอาไว้เท้ากดแน่นๆแล้วหายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งหายใจออกเอ็นลำตัวด้านขวาดันก้นสะโพกด้านซ้ายเพิ่มขึ้นครับเปลี่ยนยกลำตัวกลับขึ้นเหยียดแขนสองข้างขึ้นไปทีนี้นะครับเราสลับมือจับข้อศอกฝั่งตรงข้ามเราจำได้ไหมว่ามือไหนอยู่ด้านหน้ามือไหนอยู่ด้านหลังนะครับเราสลับบ้างจับศอกแน่นๆไว้เหมือนเดิมเท้ากดแน่นๆหายใจเข้าปะหายใจออกเอ็นลำตัวด้านซ้ายครับดันก้นสะโพกของเราไปด้านขวามือสองข้างจับที่ข้อศอกกับต้นแขนแน่นๆเอาไว้ไหล่ซ้ายกับก้นสะโพกขวาเราดันไปด้านหน้าเหมือนลำตัวของเราจะเปิดขึ้นไหล่ขวาเปิดไปด้านหลังเท้ากดแน่นๆครับโดยเฉพาะเท้าด้านขวานะตอนนี้เราตึงสี่ข้างด้านขวาจากข้อเท้ามาจนถึงข้อศอกด้านบนเลยเท้ากดแน่นๆเอ็นลำตัวไปด้านหลังเล็กน้อยน้ำหนักอยู่ที่ส้นเท้า
หายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งเท้ากดแน่นหายใจออกเอลำตัวด้านซ้ายดันก้นสะโพกด้านขวาเพิ่มขึ้นเปลี่ยนยกลำตัวกลับขึ้นครับแขนเหยียดตรงลดแขนสองข้างลงวางข้างลำตัวหายใจทุกคนผมใช้พลังงานเยอะมากนะฮะประการทำและสอนไปด้วยนะแต่ว่าสนุกมากๆเลยนะเป็นไงบ้างครับข้อบ่าไหล่ดีขึ้นไหมเนาะมันจะเมื่อยๆหน่อยแต่ว่ามันจะฟินนะเพราะเหมือนเรานอนมาทั้งคืนแล้วแล้วตื่นเช้ามาเราได้ทำอะไรแบบนี้นะครับมันแบบแฮปปี้มากๆเนาะเรายืดข้อบ่าไหล่เราเอียงลำตัวกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราทำ backward bend เนาะกับ forward bend ซึ่งสองท่านี้เวลาทำผมแนะนำว่าให้ทำคู่กันต่อเนื่องกันมันจะทำให้กระดูกของเรานะครับกล้ามเนื้อหลังของเราอะไรเงี้ยมันทำงานแล้วมันก็เตรียมพร้อมในการใช้ชีวิตได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเทคนิคการทำ backward bend แน่นอนเท้าตรงยืนตรงเท้าชิดติดกันนะครับการกดเท้าแน่นๆเนี่ยจะช่วยเซฟหลังของเราไม่ให้หลังบาดเจ็บเราอกของเราเนี่ยยกขึ้นเอาไว้ด้วยเดี๋ยวผมหันด้านข้างให้ดูนะครับยืนตรงเท้าชิดติดกันกับเท้า backward bend เลยครับมือวางไปที่ก้นสะโพกทางด้านหลังนะครับเอานิ้วก้อยแตะเข้าหากันไว้นะหมุนไหล่บีบศอกเข้าหากันไว้ให้เท้ากดแน่นๆครับแล้วหายใจเข้าหายใจออกปลายมือดันก้นสะโพกด้านหน้าอกยกขึ้นเอาไว้อกไม่ยุบนะครับออปชั่นแรกมองตรงด้านหน้าไว้เท้ากดแน่นอกยกขึ้นศอกบีบเข้าหากันคนที่ไปต่อได้นะครับเริ่มดันก้นสะโพกไปด้านหน้าสายตามองขึ้นไปที่ไปทางด้านบนทุกคนค้างท่าไว้นะท่านี้ผมต้องค่อยๆ adjust จะทำไปด้วยมันจะยากหน่อยเท้ากดแน่นเอาไว้นะฮะคนที่ไปต่อได้อีกหายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งแล้วหายใจออกดันก้นสะโพกด้านหน้าเริ่มทิ้งศีรษะสายตาเริ่มมองเห็นผนังด้านห้องด้านหลังห้องไหมเปลี่ยนครับเท้ากดแน่นยกลำตัวกลับลดแขนสองข้างลงวางข้างลำตัวหายใจไปต่อกันที่ forward bend นะครับการพับลำตัวไปด้านหน้าก้าวเท้าขวาไปด้านขวาให้เท้าของเรากางกว้างเท่ากับระยะสะโพกบางทีเช้าๆเนี่ยมันตึงอยู่เพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราลองงอเข่าแบบ modify ท่าได้มือจับเอวหมุนไหล่ด้านหลังบีบศอกเข้าหากันอกยกขึ้นไว้แล้วหายใจเข้าหายใจออกปลายพับลำตัวของเราไปด้านหน้าโอ้ตึงมากของผมเมื่อวานวิ่งนะฮะวิ่งรอบหมู่บ้านเหยียดลำตัวไปให้ไกลที่สุดนะครับพับมาถึงครึ่งทางเรางอเข่าเล็กน้อยใช้3นิ้วชี้กลางโป้งครับเกี่ยวพันรัดที่นิ้วหัวแม่เท้าเกี่ยวให้แน่นแขนเหยียดตรงเงยคางตามองตรงไปทางด้านหน้าไว้แล้วหายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งหายใจออกปลายงอข้อศอกออกแรงดึงพับลำตัวของเราลงพลังกุสตาสนะทุกคนค้างท่าเอาไว้นะครับมือเราดึงศอกเรากางออกด้านข้างนะครับเท้ากดแน่นๆนึกถึงข้อพับหลังหัวเข่าของเราเนี่ยมันถูกยืดออกผลักต้นขาเข่าหน้าแข้งไปด้านหลังศีรษะของเราพุ่งลงไปใกล้พื้นสายตามองรอดใต้ระหว่างขาเอาไว้แล้วหายใจเข้าอีกครั้งหายใจออกงอข้อศอกออกแรงดึงพับลำตัวลงเพิ่มขึ้นอีกเปลี่ยนหายใจเข้าแขนเหยียดตรงเท้ากดแน่นมือจับเอวยกลำตัวกลับศีรษะขึ้นมาเป็นลำดับสุดท้ายครับก้าวเท้าชิดลดแขนสองข้างลงวางข้างลำตัวหายใจหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวมากลับมาทำ backward bend อีกเซตหนึ่งนะครับแล้วก็ไป forward bend นะยืนตรงเท้าชิดติดกันมือวางก้นสะโพกด้านหลังไว้เท้ากดแน่นหมุนไหล่บีบศอกเข้าหากันอกยกขึ้นเท้ากดแน่นแล้วหายใจเข้าหายใจออกปลายดันก้นสะโพกไปด้านหน้าอกยกขึ้นออปชันแรกตามองด้านหน้าไปต่อได้อีกสายตามองขึ้นไปที่ไปด้านด้านบนไปต่อได้อีกนะครับหายใจเข้าดันก้นสะโพกไปด้านหน้าทิ้งศีรษะไปด้านหลังสายตามองเห็นผนังด้านหลังห้องไหมเปลี่ยนเท้ากดยกลำตัวกลับลดแขนสองข้างลงวางข้างลำตัวครับไปต่อกันที่ forward bend เท้ากางกว้างเท่ากับระยะสะโพกเหมือนเดิมเท้ากดแน่นๆนะมือจับเอวหมุนไหล่ด้านหลังอกยกขึ้นคางขนานพื้นหายใจเข้าวู้หายใจออกปลายพับลำตัวของเราไปด้านหน้ายืดไปให้ไกลที่สุดนะฮะตึงแฮมสตริงตึงขาด้านหลังเยอะๆนะเรางอเข่า3นิ้วชี้กลางโป้งเกี่ยวพันรัดที่นิ้วหัวแม่เท้าหายใจเข้าหายใจออกปลายมือดึงศอกกลางเท้ากดแน่นขาเหยียดตรงสายตามองลอดใต้หว่างขานะครับเซตที่2เริ่มถ่ายเทมหนักไปที่ปลายนิ้วเท้ามากขึ้นเหมือนลำตัวเราจะเอ็นไปด้านหน้าแต่เราไม่ล้มเท้ากดแน่นกระตุกกล้ามเนื้อหัวเข่ามือดึงศอกกลางเท้ากดพับลำตัวลงเพิ่มขึ้นอีกได้ไหมเปลี่ยนหายใจเข้าแขนเหยียดตรงหายใจออกมือจับเอวยกลำตัวกลับครับศีรษะขึ้นมาเป็นลำดับสุดท้ายก้าวเท้าชิดลดแขนสองข้างลงวางข้างลำตัวหายใจ
อีกหนึ่งท่าก่อนให้ water break นะครับเดี๋ยวเราฝึกการยืนขาข้างเดียวกันกับ tree pose นะครับหรือว่าวุกษาสนะนะครับเราถ่ายเทมหนักของเรามาที่ขาทางด้านขวาก่อนนะครับปกติเรายืนเท้าเต็มแมตต์2ข้างใช่มั้ยน้ำหนักมาอยู่ที่การทรงตัวขาข้างขวาทีนี้นะครับเรายกส้นเท้าซ้ายขึ้นเล็กน้อยเปิดเข่าออกไปด้านซ้ายเราเอามือซ้ายจับมาที่ข้อเท้าด้านซ้ายครับแล้วประกบฝ่าเท้ามาที่ต้นขาขวาด้านในนะใครรู้สึกว่าแบบนี้ยากนะครับเอาไปอยู่ที่หน้าแข้งหรือข้อเท้าได้หลีกเลี่ยงบริเวณหัวเข่าตรงข้อต่อตรงนี้ไม่เอานะมันจะเป็นทำให้บาดเจ็บได้นะครับนะของผมนี่คือแบบว่าฝึกมาสักพักแล้วก็จะเอาเท้าซ้ายเอาไว้ต้นขาขวาเลยทีนี้สังเกตขาขวาเรายวบไหมกระตุกกล้ามเนื้อหัวเข่าขึ้นลิฟต์อัพขึ้นอึ๊บเท้ากดแน่นถูกต้องเข่าซ้ายเนี่ยเปิดไปด้านหลังทรงตัวย่างมือจับเอวไว้ก่อนเท้าขวากดแน่นไว้คนที่ไปต่อได้อีกนะครับประสานนิ้วมือทั้ง10ดันฝ่ามือไปด้านหน้าบีบศอกเข้าหากันไว้แล้วหายใจเข้ายกแขนขึ้น tree pose เท้าขวากดแน่นๆเอาไว้ออกแรงระหว่างต้นขาขวากับเท้าซ้ายนะครับต้านกันเอาไว้ฝึกเอาไว้หายใจไม่กั้นลมหายใจยืดจากตาแรกๆขึ้นไปด้านบนศอกบีบเข้าหากันเท้าขวากดแน่นๆสุดท้ายนะลองเปิดเข่าด้านซ้ายไปด้านหลังเพิ่มขึ้นได้ไหมเปลี่ยนครับคลายมือออกปิดหัวเข่าซ้ายกลับลดเท้าซ้ายลงหายใจเราสลับข้างบ้างตัวยาวมือเลยนะครับถ่ายเทมหนักของเรามาที่ขาข้างด้านซ้ายบ้างเอ็นเกจกระตุกกล้ามเนื้อเหนือหัวเข่าขาซ้ายไว้เปิดเข่าขวาไปด้านข้างเอามือขวาจับข้อเท้าเหมือนเดิมประกบฝ่าเท้าขวามาที่ต้นขาซ้ายด้านในออกแรงต้านระหว่างต้นขาซ้ายกับเท้าขวาไว้เปิดเข่าขวาไปด้านหลังเน้นการยืนที่ขาทางด้านซ้ายเอาไว้นะครับออปชั่นแรกมือจับเอวไว้เหมือนเดิมถูกต้องเน้นการยืนขาข้างเดียวก่อนนะครับ variation อื่นนะจะประสานมือจะยกแขนอะไรเงี้ยถ้าทรงตัวอยู่แล้วค่อยทำต่อนะใครไปต่อได้มาประสานมือทั้ง10ดันฝ่ามือออกไปด้านหน้าหายใจเข้ายกแขนขึ้นบีบศอกเข้าหากันไว้เท้าซ้ายกดแน่นต้นขาซ้ายของเรานะครับออกแรงสู้กับขาขวาไว้ศอกบีบใกล้หูจืดจากตาแรกๆขึ้นไปยืดเหยียดจากบานพับสะโพกสุดท้ายเอาเข่าขวาเปิดไปด้านหลังเพิ่มขึ้นเปลี่ยนครับผมคลายมือออกปิดหัวเข่าขวากลับลดเท้าขวาลง water break พักเบรกจิบน้ำซับเหงื่อสักครู่เป็นยังไงบ้างทุกคนนะครับคุณเบนจมาศนะบอกว่าสวัสดีค่ะน้องรอนสวัสดีครับจิบน้ำกันหน่อยนะสดชื่นนะครับนะเราฝึกเรื่องของการยืนเริ่มแบบว่าเรียนรู้ของการลองขาในตอนเช้าแล้วนะครับเดี๋ยวพาร์ทต่อไปเนี่ยเราจะมากางขากว้างๆกันนะครับแล้วก็เริ่มเรียนรู้ที่จะรู้จักกับการใช้กล้ามเนื้อต่างๆของขากันให้มากขึ้นหลังจากเราเตรียมเรื่องของคอบ่าไหล่อะไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ท่าต่อไปเราจะทำ God Rest Pose นะครับจะเป็นท่าที่มันจะกางขากว้างๆเนาะเรายืนกลางแมตแบบนี้นะครับทีนี้หายใจเข้ามือจับเอวครับหายใจออกงอเข่าเล็กน้อยแล้วก้าวเท้าขวาก้าวเท้าซ้ายไปด้านข้างให้กว้างๆเลยนะท่านี้กางกว้างได้นะครับสังเกตยังไงคือเรากางแขนออกแล้วดูที่ข้อมือของเรานะวัดให้มันอยู่ตรงกันหรือใกล้กันให้มากที่สุดนะครับทีนี้เราเปิดปลายนิ้วเท้า2ข้างออกไปเนี่ย45องศาเดี๋ยวทํา God Rest Pose กันนะครับ45องศานะเพราะเดี๋ยวเราจะงอเข่าขึ้นลงนะครับเพื่อเป็นการแบบกระตุ้นนะให้กล้ามเนื้อขาเรามันตื่นตัวกันนะครับงอข้อศอกเข้ามานะครับแบบนี้90องศานะทีนี้เท้ากดแน่นๆเอาไว้หายใจเข้าหายใจออกงอเข่าลดสะโพกลงก็ด้วยสะโพกออกก้นลงไปหาพื้นยกมันตัวกลับขึ้นเท้ากดแน่นกระตุกกล้ามเนื้อหัวเข่าไว้หายใจเข้าครับหายใจออกไปครั้งที่2เท้ากดแน่นๆยกลำตัวกลับขึ้นปล่อยครั้งที่3เอาก้นลงไปหาพื้นปล่อยครั้งที่4งอเข่าลงเยอะยกลำตัวกลับขึ้นเท้ากดแน่นปล่อยครั้งที่5ยกลำตัวกลับขึ้นครับครั้งที่6ทุกคนค้างท่าไว้แล้วมือจับเอวเดี๋ยวเรามาทวิสต์ลำตัวกันบิดต้นขาด้านในกันนะครับแล้วเอามือ2ข้างเลยมาจับที่ต้นขาใกล้ๆกับหัวเข่าเท้ากดแน่นๆอกยกขึ้นเอาไว้หายใจเข้าปล่อยหายใจออกครับบิดลำตัวเราไปด้านขวาก่อนมือซ้ายกดแน่นๆนะเหมือนเราเอาศอกเหมือนเราเอาหัวไหล่ไปด้านหน้าหัวไหล่ซ้ายไปด้านหน้าบิดลำตัวไปด้านขวาสายตามองไปด้านขวาไว้เท้าสองข้างกดแน่นมือซ้ายดันต้นขาซ้ายไปยืดขาด้านในเปลี่ยนครับผมกลับไปด้านซ้ายมือขวาดันเอาไหล่ขวาไปด้านหน้าสายตามองผ่านไหล่ซ้ายไปด้านหลัง
ป่าเปลี่ยนป่าดันลำตัวไปด้านขวาอีกครั้งหนึ่งนะฝึกการทวิสติ้งไปด้วยนะครับเปลี่ยนสลับข้างป่าครั้งที่3บิดไปกดเท้าแน่นๆไว้ครั้งสุดท้ายอึ๊บบิดลำตัวกลับมาตรงกลางนะครับผมยกลำตัวกลับขึ้นบิดไปเท้ากลับหายใจก้าวก้าวเท้าชิดตรงกลางมือจับเอวลดแขนลงวางข้างลำตัวก็เดชโพสนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ทำ Warrior 2กันดีกว่านะท่านี้เป็นท่าหนึ่งที่เป็นท่าที่ผมชอบเวลาทำแล้วถ่ายรูปเนี่ยคือมันดูสวยงามมากนะฮะเป็นแบบ my favorite pose อีกท่าหนึ่งยืนตรงตรงกลางเท้าชิดติดกันเหมือนเดิมไว้หายใจเข้ามือจับเอวครับหายใจงอกเข่าก้าวเท้าขวาก้าวเท้าซ้ายออกไปทั้งข้างกว้างๆท่านี้กางกว้างได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะงอหัวเข่ากันด้วยนะครับแล้วเรากางแขนออกท่านี้เท้ากางกว้างประมาณ 4-4.5 ฟุตข้อเท้ากับข้อมือเนี่ยควรจะอยู่ตรงกันเลยทีนี้นะครับเราเปิดปลายเท้าขวาไปทั้งขวา90องศาทีนี้เราหมุนปลายเท้าซ้ายตามมาด้วย45องศานะครับแล้วสังเกตนะก้มลงไปดูเราพยายามให้ส้นเท้าสองข้างเนี่ยมันอยู่ตรงกันหรือให้ส้นเท้าขวาเนี่ยมันอยู่ตรงกับตรงกลางฝ่าเท้าด้านซ้ายนะครับมันจะเป็นตรงรอยโค้งของเท้าฝั่งซ้ายอ่ะให้ส้นเท้ามันอยู่ตรงกับตรงกลางแขนเตือนตัวเองบ่อยๆนะฮะบางทีตอนนี้เวลาเราฝึกอ่ะไม่ได้อยู่ในสตูดิโอเราไม่มีกระจกนะครับแต่เราพยายามใช้ฟิลจำให้ได้ว่าเฮ้ยแขนสองข้างเนี่ยมันอยู่ตรงกันไหมบางทีเวลาฝึกคือแขนเป็นอย่างนี้บางคนแขนขวายกสูงกว่าอะไรเงี้ยนะครับบางทีค่อยคอยเตือนตัวเองบ่อยๆเนาะเทคนิคนะครับท่านี้นะเรากดเท้าซ้ายให้แน่นๆนะเน้นการกดเท้าซ้าย Warrior 2เวลางอเข่าคนจะคิดถึงแต่การงอเข่าฉันก็คือ Warrior 2งอแต่คือจริงๆแล้วการ engagement การกดเท้าด้านซ้ายเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ท่านี้มันมีประสิทธิภาพนะครับท่าซ้ายกดแน่นแล้วนะทีนี้ป่ายงอเข่าลดสะโพกขวาลง Warrior 2งอลงนะฮะจนต้นขาขวาเริ่มขนานพื้นแล้วก็เข่ากับข้อเท้าเนี่ยอยู่ตรงกันใครเข่าแหลมไปที่ปลายเท้าลักษณะแบบนี้แสดงว่าขามันแคบเกินเราขยับขากลางกว้างให้เท่ากันเอาไว้สังเกตว่าเท้าซ้ายกดแน่นอ่ะมันจะไม่ได้โยกไปหมดอย่างนี้นะฮะสังเกตว่าลำตัวมันอยู่ตรงเหมือนเดิมเท้าซ้ายกดแน่นๆไว้หายใจเข้าลึกหายใจออกยาวเปลี่ยนเหยียดขาขวาตรงหมุนปลายเท้าขวากลับเมื่อยสลับข้างเปิดปลายเท้าซ้ายไปด้านซ้าย90องศาเหมือนเดิมบิดปลายเท้าขวาตามมาสังเกตตัวเองเซตอัพสิส้นเท้าอยู่ตรงกันไหมหรือส้นเท้าซ้ายของเราอยู่ตรงกับตรงกลางฝ่าเท้าหรือเปล่าเท้าขวากดแน่นๆให้ความสำคัญกับเท้าขวาเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วเรางอเข่าลดสะโพกซ้ายลง Warrior 2เห็นไหมว่าเวลาลงนะครับลำตัวตรงเหมือนเดิมเท้าขวาเรากดแน่นต้นขาซ้ายขนานพื้นหัวเข่าขยับแหลมไปที่ปลายเท้าแบบนี้นะครับแบบนี้นะแล้วขยับขากลางให้กว้างขึ้นให้หัวเข่ากับข้อเท้ามันตรงกันเท้าขวากดแน่นเอาไว้หายใจไว้เปลี่ยนเหยียดขาซ้ายขึ้นหมุนปลายเท้าซ้ายกลับครับเอามือจับเอวก้าวเท้าชิดตรงกลางลดแขนสองข้างลงวางข้างลำตัวหายใจเป็นไงทุกคนท่าง่ายๆนะครับแต่ว่าก็เหนื่อยแล้วเนี่ยนี่ผมทุกคนทำแบบไม่ต้องพูดนะผมทำแล้วก็แนะนำทุกคนไปนี่คือเหนื่อยมากอ่ะเดี๋ยวมาที่ Warrior 2นะครับแล้วเพิ่ม Variation ไปที่ Side Ankle Stretch ทีนี้จะเพิ่มการยืดลำตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับเหมือนเดิมยืนตรงเท้าชิดติดกันไว้หายใจเข้ามือจับเอวครับหายใจออกงอเข่าครับก้าวเท้าขวาก้าวเท้าซ้ายออกไปทั้งข้างกว้างๆเลยกางแขนออกขนานพื้นเหมือนเดิมเท้ากางกว้างๆนะครับแล้วเปิดปลายเท้าขวาไปทางขวา90องศาหมุนปลายเท้าซ้ายของเราตามมาเท้าซ้ายกดแน่นๆเหมือนเดิมไว้ไปกันต่อเลยงอเข่าลดสะโพกขวาลง Warrior 2เท้าซ้ายกดแน่นๆเอาไว้เราไปต่อกันที่ Side Ankle Stretch นะครับหายใจเข้าหายใจออกครับเอนำตัวไปทางขวาไปให้ไกลที่สุดครับเหมือนมีคนดึงมือไปด้านข้างห้องเลยลดข้อศอกขวาวางลงไปที่ต้นขาขวาครับแล้ววาดแขนซ้ายผ่านหูไป side ankle stretch ท่านี้นะครับเราไม่ปล่อยให้สีข้างด้านขวาหรือว่าลำตัวเนี่ยมันจมลงไปแบบนี้เรายกสีข้างด้านขวา lift up ขึ้นทั้งหมดเปิดไหล่ซ้ายไปด้านหลังดันก้นสะโพกไปด้านหน้านะครับให้แนวก้นสะโพกกับหัวไหล่เนี่ยมันอยู่ในแนวเดียวกันข้อศอกลงวางให้เบาแล้วใช้หน้าท้องเพิ่มให้มากขึ้นเท้าซ้ายกดแน่นๆเอาไว้คนที่ไปต่อได้นะครับสายตาเริ่มมองขึ้นไปที่ท้องแขนซ้ายนะยาวไปถึงปลายนิ้วมือด้านบนลิฟต์อัพสีข้างด้านขวาขึ้น
หายใจว่าดันไหล่ขวาไหล่ซ้ายไปด้านหลังก้นสะโพกดันไปด้านหน้าเปลี่ยนกลับมาอยู่ใน Warrior 2นะครับงอหัวเข่าขวาลงดูสิเพิ่มความแข็งแรงของต้นขาเปลี่ยนยกแขนขวาขึ้นครับยกต้นขาขวาขึ้นขาขวาเหยียดตรงแกงตัวเองมากหมุนปลายเท้าขวากลับสลับข้างเปิดปลายเท้าซ้ายไปด้านซ้าย90องศาครับหมุนปลายเท้าขวาตามมาเวลาเราเปลี่ยนข้างนะบางทีเท้ามันชอบแอบแบบขยับเข้ามาชิดกันเพราะว่าเวลาเราหมุนปิดเวลาเราหมุนแบบจุดแบบของส้นเท้าอ่ะเท้ามันจะขยับเข้ามาเพราะฉะนั้นขยับกลางกว้างให้เท่ากันกับฝั่งขวาเหมือนเดิมเท้าขวากดแน่นๆให้ความสำคัญในการกดเท้าแล้วงอเข่าลดสะโพกซ้ายลง Warrior 2ตอนแรกก็ทำข้างก็2เซตแต่เดี๋ยวแรงตัวเองหมดตัวคอยไปดูย้อนหลังเอานะครับปลายซ้ายแองเกิลสเตทหายใจเข้าหายใจออกเอ็นลำตัวด้านซ้ายไปให้ไกลที่สุดครับลดข้อศอกวางต้นขาซ้ายวาดแขนขวาขึ้นผ่านหูซ้ายแองเกิลสเตทเท้าขวากดแน่นไหล่ขวาเปิดไปด้านหลังนะครับช้อนลำตัวช้อนอกของเราขึ้นลิฟต์อัพสี่ข้างด้านซ้ายขึ้นนะสายตามองขึ้นท้องแขนขวายาวไปจนถึงปลายนิ้วมือด้านบนเท้ากดแน่นศอกซ้ายลงวางให้เบาใช้หน้าท้องให้เยอะมากยิ่งขึ้นดันก้นสะโพกไปด้านหน้าเปิดไหล่ขวาไปด้านหลังเปลี่ยนครับยกตัวกลับ Warrior 2กดเท้าขวาแน่นงอเข่าลดสะโพกซ้ายเพิ่มขึ้นอีกเปลี่ยนเหยียดขาซ้ายตรงหมุนปลายเท้าขวากลับงอเข่าเอามือจับเอวก้าวเท้าชิดตรงกลางครับลดแขนสองข้างลงวางข้างลำตัวหายใจนี่เหงื่อผมออกเยอะมากเลยไปต่ออีกหนึ่งท่านะครับตรีโกณอาสนะหรือว่า triangle pose นะครับท่านี้ก็เป็นท่าที่ผมชอบทำเหมือนกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นยังไงนะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นไปแล้วเนาะยืนตรงเท้าชิดติดกันเท้ากดแน่นไว้ครับหายใจเข้ามือจับเอวงอเข่าครับก้าวเท้าขวาก้าวเท้าซ้ายออกไปทั้งข้างกว้างท่านี้กางกว้างประมาณ 3-3.5 ฟุตนะครับวัดแบบไหนกางแขนออกเท้าจะอยู่ไม่ถึงข้อมือนะและเปิดปลายเท้าขวาไปทางขวา90องศาครับหมุนปลายเท้าซ้ายของเราตามมาเหมือนเดิมส้นเท้าอยู่ตรงกันไหมหรือเอาส้นเท้าขวาให้อยู่ตรงกับรอยโค้งของเท้าด้านซ้ายตรงกลางแล้วหายใจเข้าหายใจออกครับเอียงลำตัวไปด้านขวาไปให้ไกลที่สุดก่อนเหมือนมีคนดึงมือไปด้านขวาเหมือนเดิมลดมือขวาวางเบาแขนซ้ายชี้ขึ้นไปที่เพดานด้านบนตรีโกณอาสนะคนที่ทำแล้วนะครับตัวจมไปด้านหน้านะเราขยับมือขวาให้สูงขึ้นก่อนเน้นในการที่ให้ลำตัวลงไปแล้วสีข้างด้านซ้ายมันอยู่ตรงนะครับเท้าซ้ายกดแน่นๆเอาไว้ยืดลำตัวจากบรรพับสะโพกสายตามองขึ้นไปที่มือซ้ายด้านบนได้เจ็บกระดูกคอสายตามองตรงด้านหน้านะครับปลายซ้ายเปิดไปด้านหลังดันก้นสะโพกไปด้านหน้ากดเท้าซ้ายแน่นๆตอนนี้มันตึงนะฮะที่สีข้างด้านซ้ายจากข้อเท้าไปจนถึงปลายนิ้วมือนิ้วก้อยด้านบนเลยตึงที่กรอยหรือว่าขาหนีบด้านขวาถูกต้องแล้วขมิบท้องนะครับค้างท่าไว้มือขวาลงวางให้เบาขึ้นเปลี่ยนครับยกลำตัวกลับขึ้นแขนเหยียดตรงสลับข้างบิดปลายเท้าขวากลับเปิดปลายเท้าซ้ายไปด้านซ้าย90องศาหมุนปลายเท้าขวาเราตามมาเท้าขวากดแน่นกระตุกกล้ามเนื้อหัวเข่าสองข้างเอาไว้หายใจเข้าหายใจออกไปเอ็นลำตัวไปทางด้านซ้ายไปให้ไกลที่สุดนะครับลดมือซ้ายลงวางเบาหน้าแข้งแขนขวาชี้ขึ้นไปที่เพดานด้านบนกระตุกกล้ามเนื้อหัวเข่าของสองข้างเอาไว้เท้าขวากดแน่นๆไหล่ขวาเปิดไปด้านหลังช้อนลำตัวขึ้นดันก้นสะโพกไปด้านหน้ามือขวาลงวางเบาไว้ตึงสี่ข้างด้านขวาถูกต้องแล้วตึงที่ต้นขาซ้ายขาหนีบด้านซ้ายถูกต้องแล้วนะครับคนที่ไปต่อได้สายตาเริ่มมองขึ้นไปที่มือขวาด้านบนได้ไหมเท้าขวากดแน่นเอียงตัวด้านหลังดันก้นสะโพกด้านหน้าเปลี่ยนครับยกลำตัวกลับขึ้นเท้ากดแน่นหมุนปลายเท้าซ้ายกลับครับหายใจเข้ามือจับเอวงอเข่าก้าวเท้าชิดตรงกลางลดแขนสองข้างลงวางข้างลำตัวหายใจ water break ให้กับตัวเองนะครับเหงื่อออกมากเหงื่อเยอะมากทุกคนนะเดี๋ยวท่าต่อไปนะครับเดี๋ยวจะฝึกนอนคว่ำแล้วก็ผ่อนคลายหลังล่างกันนะครับเดี๋ยวเราให้นั่งพักก่อนแบบหนึ่งนะเรานั่งทับตรงไปที่ส้นเท้าของตัวเองในท่าเทพธิดานะครับมือวางต้นขาไว้หมุนไหล่ไปด้านหลังอกยกขึ้นเอาไว้หายใจเข้าลึกหายใจออกยาว
เบาๆนุ่มๆนะครับเดี๋ยวเรานะนอนคว่ำนะครับลงไปที่แผ่นแมตเลยเดี๋ยวเราจะทำเซตของพวกคอบบ้าโพสการทำแบ็คเบนเบาๆเพื่อเป็นการแบบยืดฝึกการยืดลำตัวด้านหน้าแล้วก็บริหารหลังล่างกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมขยับไมค์แป๊บนึงนะอ่ะนอนคว่ำลงไปนะครับลักษณะนี้อึ๊บชึบทีนี้นะครับพอเรานอนคว่ำนะส้นเท้าสองข้างเนี่ยชิดติดกันไว้ยืดไปด้านหลังเหมือนขาสองข้างเนี่ยมันถูกมัดเป็นขาข้างเดียวกันมือสองข้างวางไปที่หน้าอกนะครับนิ้วโป้งอยู่ใกล้กันหน้าอกหรือคำที่แบบใช้บ่อยคือนิ้วโป้งจะอยู่ใกล้กับกระดูกซี่โครงซี่สุดท้ายนะครับแล้วเราหมุนหัวไหล่ไปด้านหลังบีบข้อศอกเข้าหากันเอาไว้เท้าสองข้างกดติดแผ่นแมตบีบต้นขาด้านในไว้นะครับทีนี้คางแตะพื้นนะคอบบ้าโพสเป็นถือทำเบบี้คอบบ้ากันหายใจเข้าครับอกยกขึ้นตามองตรงไปทางด้านหน้าไว้บีบศอกเข้าหากันนะครับหมุนไหล่ไปด้านหลังศอกมันถูกดึงไปด้านหลังเท้าเหมือนถูกดึงไปด้านหลังเอาไว้กดหลังเท้าติดกับแผ่นแมตเอาไว้บีบต้นขาด้านในเยอะๆคนที่ไปต่อได้อีกนะครับหายใจเข้าหายใจออกนะครับยกอกเงยคางขึ้นตามองขึ้นไปทางด้านบนสุดท้ายลองปล่อยมือสองข้างให้ลอยขึ้นจากแผ่นแมตเปลี่ยนครับหันศีรษะไปด้านขวาหูซ้ายแนบลงไปที่พื้นแขนเหยียดตรงไปด้านหลังหายใจล้มส้นเท้าออกไปข้างๆได้นะครับสบายสบายไปต่อนะครับขอคอบบ้าโพสอีกเซตหนึ่งนะคางแตะพื้นส้นเท้าไปเท้าชิดมือวางข้างหน้าอกครับบีบศอกเข้าหากันเอาไว้แล้วหายใจเข้าอกยกขึ้นเงยคางศอกบีบเข้าหากันศอกดึงไปหาพื้นด้านหลังศอกดึงไปหาข้อเท้าไว้กดหลังเท้าติดแมตเกรงต้นขาด้านในขาถูกมัดเป็นขาข้างเดียวกันหายใจเข้าอีกครั้งหายใจออกอกยกขึ้นเงยคางปล่อยมือลอยจากพื้นเปลี่ยนครับหันศีรษะด้านซ้ายหูขวาแนบลงไปที่พื้นแขนเหยียดตรงไปด้านหลังหายใจเวลาพักอยู่ในท่าเราล้มส้นเท้าไปด้านข้างได้นะครับไปต่อคนที่ซุปเปอร์แมนโพสนะฮะนึกถึงท่าซุปเปอร์แมนเป็นยังไงแน่นอนแขนเหยียดตรงไปด้านหน้าทำในลักษณะเดียวกันนะครับขยับส้นเท้าไปเท้าชิดติดกันไว้เท้าถูกเหมือนเราดึงไปด้านหลังนะครับบีบต้นขาด้านในใช้ทุกส่วนของร่างกายเลยแล้วหายใจเข้าหายใจออกป้ายกอกขึ้นยกแขนขึ้นยกขาขึ้นยกทุกส่วนลอยขึ้นนะครับมีแต่กล้ามเนื้อเหนือสะดือที่แตะลงไปที่แผ่นแมตต์แกงตัวเองมากนะมือถูกดึงไปด้านหน้าเท้าถูกดึงไปด้านหลังนะครับอกยกขึ้นสุดท้ายหายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งหายใจออกอกยกขึ้นแขนยกขึ้นเท้ายกขึ้นเปลี่ยนหันศีรษะด้านขวาหูซ้ายแนวลงไปที่พื้นช่วยด้วยช่วยด้วยนะไม่มีเดโม พยายามแบบว่าหลีกเลี่ยงแบบว่าโซเชียลดิสแทนซ์นะครับเหนื่อยมากเลยทุกคนทุกคนสู้ๆนะผมก็สู้อยู่ป่ะเซตที่2นะแขนเหยียดตรงไปด้านหน้ามือกางก้อนกับหัวไหล่ของตัวเองนะครับเท้าถูกมัดขาถูกมัดเป็นขาข้างเดียวกันเลยนะครับมือเหมือนถูกดึงไปด้านหน้าเท้าเหมือนถูกดึงไปด้านหลังแล้วหายใจเข้าหายใจออกไปอกยกขึ้นแขนยกขึ้นขายกขึ้นทุกส่วนลอยขึ้นจากแผ่นแมตต์กล้ามเนื้อหนังสะดือแตะพื้นนะครับมือเหมือนถูกดึงแขนถูกดึงไปด้านหน้าเท้าถูกดึงไปด้านหลังแล้วหายใจเข้ายกอกขึ้นยกแขนขึ้นยกขาขึ้นอักเปลี่ยนหันศีรษะไปทางด้านซ้ายหูขวาแนบพื้นแขนเหยียดตรงไปด้านหลังล้มส้นเท้าเบาสบายrefresh morning นะครับคางแตะพื้นมือวางหน้าอกข้างลำตัวดันลำตัวกลับขึ้นมาอยู่ในท่า all four positions นะครับ all four ตั้งส้นเท้านะแล้วหายใจเข้าก้นกระดกเงยคางตามองขึ้นไปด้านบนหายใจออกกดมือเยอะโก่งหลังกดคางสายตามองสื่อไว้มือกดแน่นๆนะท่านที่ผมสอนบ่อยนะครับบ่าหายใจเข้าก้นกระดกขึ้นยืดแผ่นอกขึ้นมือกดแน่นๆหายใจออกโก่งหลังกดคางตามองสื่อปลายครั้งที่3หายใจเข้าครับเงยคางไว้มือกดแน่นๆตามองขึ้นด้านบนหายใจออกสุดท้ายโก่งหลังเยอะๆเลยกดคางสายตามองสะดือกลับมาอยู่ที่ออฟโฟนั่งทับส้นเท้าชายโพสอารมุขาวิราสนะแขนเหยียดตรงไปด้านหน้าวางหน้าผากเบาลงไปที่แผ่นแมตท่านี้นะครับหัวเข่ากลางกว้างกว่าสะโพกเล็กน้อยเพื่ออะไรเพื่อให้สี่ข้างสองข้างของเรามันพักอยู่ที่ต้นขาด้านในแนะนำว่าให้เอนเกจเมนต์แขนนะครับถ้าเมื่อยก็วางได้แต่อยากให้ทุกคนแบบทำจนชินก็คือเวลาอยู่ในท่าชายโพสก็คือเราฝึกกล้ามเนื้อแขนเอาไว้มือกดแน่นๆหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวเป
ลี่ยนครับเดินมือกลับขึ้นมาช้าๆนะแล้วเรานั่งลงไปนะครับ butterfly pose เลยแบบฝ่าเท้าเข้าหากันเอามือโกยเนื้อก้นไปด้านหลังนะครับอึ๊บประสานนิ้วมือทั้ง10ใต้ฝ่าเท้ารวมถึงนิ้วโป้งด้วยนะครับตึงเยอะเท้าดันออกไปให้ไกลตัวหน่อยความอ่อนตัวเยอะตึงเท้าเข้ามาใกล้กับลำตัวของเราไว้นี่ผมตึงมากเลยวันนี้เมื่อวานดื้อนะครับเมื่อวานหาเรื่องก็คือไปเดินรอบหมู่บ้านนะไปวิ่งรอบหมู่บ้านมาขาดตึงมากตอนนี้นะฮะทำเป็นแบบบอสไฟแบบปีกบินได้ขยับหัวเข่าขึ้นลงนะครับยืดจนขาด้านในทีนี้หายใจเข้าครับหายใจออกมือดึงศอกกันออกด้านข้างพับลำตัวลงนะครับเอาศอกดันกับหน้าแข้งเอาไว้ความอ่อนตัวเยอะวางศอกออกไปด้านหน้าได้เลยอยู่ใกล้กับแผ่นแมทแล้วพับลำตัวลงนึกถึงหน้าอกมาใกล้กับฝ่าเท้านะครับวันหนึ่งหน้าผากเราวางออกไปใกล้กับพื้นด้านหน้าได้แต่วันนี้ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะครับมือดึงศอกดันเอาไว้ยืดลำตัวไปให้ยาวๆหายใจเข้าหายใจพับลำตัวเพิ่มขึ้นอีกเปลี่ยนครับยกลำตัวกลับขึ้นไป stretching pose พัชชิโมทนาสนะเหยียดขาทั้งสองข้างออกไปด้านหน้าเลยนะครับลักษณะแบบนี้คนที่ตึงมากๆนะครับเรางอเข่าก่อนได้นั่งหลังตรงนะหลังเราตรงขึ้นยกแขนขึ้นแล้วหายใจเข้าหายใจออกพับลำตัวด้านหน้า3นิ้วชี้กลางโป้งเกี่ยวพันรัดที่นิ้วหัวแม่เท้าเกี่ยวแน่นๆนะครับหมุนไหล่ไปด้านหลังอกยกขึ้นว้าแล้วหายใจเข้าหายใจออกครับขยับก้นซ้ายขวาไปด้านหลังจนขาเราเหยียดตรงที่สุดเท่าที่เราทำได้แล้วมือดึงงอข้อศอกพับลำตัวของเราลง stretching pose พัชชิโมทนาสนะเรากระดกปลายนิ้วเท้าของเราเข้าหาลำตัวด้วยนะครับแล้วดันจมูกเท้าออกไปเหมือนเราอยู่ในท่ายืนเลยกระตุกกล้ามเนื้อหนูของเข่าด้วยนะครับมือดึงอึ๊บศอกกันออกด้านข้างนึกถึงหน้าท้องดึงไปใกล้กับต้นขาหน้าอกไปใกล้กับเข่าคางไปใกล้กับหน้าแข้งไม่กั้นลมหายใจหายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งครับแล้วหายใจออกงอข้อศอกออกแรงดึงพับลำตัวลงเพิ่มขึ้นอีกเปลี่ยนครับยกแขนขึ้นลดแขนสองข้างลงวางข้างลำตัวสปายทวิสต์นะครับเราชันขาเข้ามาก่อนนะครับลักษณะแบบนี้เท้ากลางกว้างเท่ากับระยะสะโพกเราสอดขาซ้ายใต้ขาขวานะครับแล้วเอาเท้าขวาคอสขาซ้ายทำสปายทวิสต์กันกดก้นขวาลงไปให้ติดแผ่นแมตต์เท้าขวากดลงไปที่แผ่นแมตต์เอาไว้อย่าให้พยายามอย่าให้ขอบเท้านิ้วโป้งเนี่ยมันเปิดขึ้นมากดลงไปนะครับมือขวาวางด้านหลังยกแขนซ้ายขึ้นหายใจเข้าหายใจออกปลายบิดลำตัวด้านขวาเอาศอกซ้ายนะครับฮุกเข้ามาแล้วดันต้นขาใช้ศอกซ้ายเนี่ยออกแรงบิดแล้วทวิสติ้งไปเวลาทวิสเหมือนที่ผมบอกบิดจากท้องด้านซ้ายลำตัวของเราให้เหยียดยาวอกยกขึ้นเอาไว้แล้วบิดไล่ขึ้นมาที่หน้าอกนะครับแล้วศีรษะหันไปเป็นลำดับสุดท้ายมองผ่านไหล่ขวาไปเห็นผ้าม่านนะครับของผมเห็นผ้าม่านของทุกคนเห็นอะไรนะเห็นกำแพงนะฮะเห็นแฟนหรือเปล่านะหรือว่าเห็นอะไรเห็นกับข้าวนะฮะบิดไปศีรษะเหยียดลำตัวให้ยาวเปลี่ยนครับผมสลับข้างนะเอาขาที่คอสกันออกนะครับแล้วสลับข้างบ้างสอดขาขวาใต้ขาซ้ายเท้าซ้ายคอสขาขวานะครับเท้ากดติดลงไปที่แมตเอาไว้ก้นซ้ายติดพื้นนะครับมือซ้ายวางด้านหลังยกแขนขวาขึ้นหายใจเข้าเหยียดลำตัวให้ยาวจากพันพับสะโพกเลยแล้วหายใจออกปลายบิดลำตัวด้านซ้ายเอาศอกฮุกกับต้นขาด้านในแล้วออกแรงเริ่มทวิสติ้งแล้วเริ่มบิดเลยบิดท้องขวาหน้าอกนะครับของผมดังก็แก๊กก็แก๊กเลยเริ่มทวิสต์แล้วบิดลำตัวศีรษะถูกดึงขึ้นไปที่เพดานนะครับบิดจากท้องขวาไล่ขึ้นมาที่หน้าอกมองผ่านไหล่เป็นอย่างสุดท้ายเท้ากดแน่นอย่าให้ก้นมันลอยขึ้นด้วยออกแรงที่ข้อศอกขวาเพิ่มขึ้นอีกเปลี่ยนหันลำตัวกลับนะครับนั่งขัดสมาธิหลวมๆนุ่มๆสบายๆมือวางที่หัวเข่าไว้Fresh up morning นะครับแค่นี้ก็ได้เหงื่อแล้วนะหมุนไหล่ด้านหลังเปิดหน้าอกของเราขึ้นไว้หลับตาลงนะครับ Eye soft เอาสมาธิกลับมาอยู่กับตัวเองนะครับหลับตาลงนะครับเหมือนเรามีดวงตาพิเศษตอนนี้เป็นตาที่3นะครับ
เราจะมองเห็นภาพตัวเองชัดเจนมากว่าเรานั่งอยู่ในท่าไหนนะตัดสิ่งที่รบกวนสมาธิออกไปให้หมดนะครับอยู่กับลมหายใจของตัวเองในเช้านี้สังเกตเสียงของหัวใจของตัวเราเองเสียงลมเสียงนกร้องนะครับหาอะไรก็ได้ที่เป็นความสุขง่ายๆที่เกิดขึ้นกับรอบตัวของเราเองนะในเช้าวันเสาร์แบบนี้นะครับฝึกให้เราอยู่กับปัจจุบันให้เรามีความสุขง่ายๆกับเรื่องเล็กน้อยๆนะครับเพิ่มศักยภาพของร่างกายของเราทั้งกายภาพแล้วก็จิตใจของเราเนาะแต่เราเพิ่มการหาความสุขง่ายๆรอบตัวการอยู่กับคนที่เรารักการเห็นสิ่งตรงหน้าให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นสังเกตลมหายใจเวลาหายใจเข้านะครับลมหายใจผ่านไปที่บริเวณปลายจมูกนะลงไปที่ลำคอลงมาที่หน้าอกซี่โครงมันขยายออกหายใจออกลมหายใจผ่านกลับขึ้นมาสบายออกมาที่ปลายจมูกนึกถึงว่าลมหายใจเป็นพลังงานที่ดีนะครับพอเราหายใจเข้าไปนะเราเติมพลังงานบวกพลังงานสิ่งที่ดีให้กับร่างกายของตัวเราเองหายใจออกลมหายใจผ่านกลับครับจากหน้าอกลำคอปลายจมูกอวัยวะส่วนไหนเราบาดเจ็บนะครับสื่อสารกับเซลล์ในร่างกายขอให้เขาผ่อนคลายขอให้เขาหายสื่อสารด้วยสิ่งที่ดีซึ่งกันและกันครับขอบคุณร่างกายตัวเราเองให้เวลาดีๆกับเขาเนาะค่อยๆดึงสติกลับมาอยู่ที่กลางหน้าผากนะครับมาที่ดวงตาเราค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆพนมมือขึ้นมาได้ถึงกลางหน้าอกนะครับนมัสเตนะครับขออย่างแรกเลยนะครับที่ผมจะให้ทุกคนทำทุกวันก็คือว่าให้เราขอบคุณตัวเราเองเป็นสิ่งที่ผมทำบ่อยมากๆแล้วก็ในบางครั้งเวลาที่เราออกไปทำงานหรือว่าเราเจอเรื่องของความเครียดนะครับเราออกเอาสติเอาจิตออกข้างนอกหมดจนบางทีเราลืมนึกไปว่าบางทีเราได้โอกาสการทำอะไรบางอย่างมาอะไรเงี้ยแล้วเรากดดันตัวเองเหมือนบางทีเราโทษตัวเองอะไรหน่อยๆอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่ผมทำบ่อยมากคือว่าถ้าเราไม่เริ่มลงมือทำอะไรสักอย่างเลยครับเราจะไม่พัฒนาเพราะฉะนั้นเราได้โอกาสมาแล้วอะเราทำไม่เต็มที่แต่สิ่งที่สำคัญที่ผมบอกกับตัวเองเสมอว่าเราเองก็ต้องให้โอกาสตัวเองด้วยนะเพราะว่าบางทีบางอย่างมันอาจจะไม่มีใครทำแล้วมันสักเซสหรือมันเก่งเลยทันทีอะไรเงี้ยแต่ว่าบางคนมันมีผมเชื่อว่าบางอย่างครับเราเกิดมาพระเจ้าหรืออะไรก็ตามเนี่ยให้ของขวัญอะไรบางอย่างติดตัวกับเรามาแต่ละคนอยู่แล้วที่มันมีความพิเศษที่มันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นนะครับเราหาให้เจอว่าที่มันว่าอะไรมันเป็นกีฟอะที่เรามีพรสวรรค์ในการทำตรงนั้นได้เราต่อยอดกับจุดแข็งของตัวเองได้นะครับแล้วเราก็ต้องรู้ตัวเองเลยว่าจุดอ่อนของเราคืออะไรนะครับแน่นอนทุกคนมีจุดอ่อนแต่ว่าเราก็แค่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วเราก็ยอมรับมันอะแล้วเราก็ลองดูว่าเราจะอะแดปต์ยังไงที่มันจะทำให้เราอะเสริมสร้างกับสิ่งที่เรามีอยู่ว่าต่อยอดตัวเองได้นะผมก็จะเรียกว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่มีปัญญาในการที่ว่ารู้จักการใช้ศักยภาพของตัวเราเองเนาะเพราะฉะนั้นเราหาให้เจอครับแต่ละคนมันมีความพิเศษที่มันแตกต่างกันอยู่แล้วแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปคือขอบคุณตัวเองเชื่อมั่นในสิ่งดีๆที่เราทำนะครับบางทีเหนื่อยบ้างอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเรากลับมาเนาะเรานอนหลับเรามีที่ให้นอนเรามีห้องแอร์เราอาบน้ำเราได้กินของอร่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็กลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมแล้วเพราะฉะนั้นขอบคุณตัวเองแล้วก็ให้โอกาสตัวเองด้วยนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ทุกคนมาแชร์แล้วก็มาฝึกด้วยกันนะครับหวังว่าทุกคนจะได้อะไรที่ดีกลับไปไม่มากก็น้อยทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจ
นะครับเนาะเป็นเช้าวันเสาร์ที่อีกวันนึงก็มีความสุขเหมือนได้ออกกำลังกายไปด้วยแล้วก็ได้แชร์สิ่งที่ดีของทุกคนนะครับนะก็ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าอยากสนับสนุนรอนนะครับกับรอนแพชชั่นแล้วก็รอนโยคะก็สามารถนะครับสนับสนุนได้นะครับที่ตัวบัญชีที่ขึ้นอยู่ด้านล่างตรงนี้ด้วยเนาะดีจังนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมก็จะวันนี้คือความสุขของผมเล็กน้อยคืออะไรรู้ไหมวันนี้ก็คือจะได้กินขนมปังโครซองช็อกโกแลตแล้วก็ทาร์ตมะนาวแบบสดชื่นนะกับแบบว่าชานะนั่นคือเดี๋ยวผมบอกไปแหละผมรู้สึกว่าคนที่มีความสุขอะไรได้ง่ายๆนะเป็นโชคดีอะแล้วก็คนที่ move on คนที่อยู่กับความทุกข์อะไรที่มันเข้ามาแล้วคนที่มันก้าวต่อไปได้เร็วอะสำหรับผมก็จะใช้คำว่าเป็นคนที่เหมือนมีบุญอะเนาะหาอะไรอย่างเงี้ยเชื่อผมนะครับเราจะได้มีความสุขง่ายๆเนาะขอให้วันนี้เป็นเช้าวันเสาร์ที่มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด follow เนาะอยากให้มีคนมาติดตามตัวเพจร้อนแพชชั่นเยอะๆนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมมีถ่ายสกู๊ปเล็กน้อยนะแต่เดี๋ยวถ่ายเองก็คือเป็นผมเชิญชวนนะทุกคนให้มาร่วมทำบุญนะครับบริจาคเงินให้กับทางมูลนิธิอนันทมหิดลนะครับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หรือว่าสภากาชาดไทยนะเอาไปช่วยเหลือมูลนิธิหลากหลายมากเลยเดี๋ยวผมจะใส่เสื้อเดี๋ยวคงได้เห็นใน Instagram กันนะครับยังไงขอให้วันนี้เป็นเช้าวันเสาร์ที่สมบูรณ์สุขภาพแข็งแรงก็ให้ทุกคนเนี่ยเจอกัลยาณมิตรนะครับผมสุขภาพแข็งแรงสวัสดีวันเสาร์นะครับบ๊ายบายเลิฟๆนะจ๊ะอุ๊ยลืมเลยต้องคุยกับทุกคนก่อนเดี๋ยวนะทำเองคนทุกอย่างนะมีใครบอกว่าอะไรบ้างหนูเน่งบอกว่าขอบคุณนะคะครูรอนสำหรับเช้านี้ยินดีมากๆนะครับพี่มอนขอบคุณนะครับพี่มอนเก่งมากพี่มอนแบบเล่นโยคะแบบปังอยู่แล้วนะก็มาฝึกด้วยกันได้นะครับขอบคุณสำหรับพลังงานดีที่แบ่งกันยามเช้านะจ๊ะได้เหงื่อแต่เช้าสดชื่นมากเลยนะครับดีจังขอบคุณครูรอนมากค่ะชอบข้อคิดที่ครูให้ในตอนท้ายมากๆหาให้ได้ว่ากิฟต์ที่เราได้มาคืออะไรแล้วเอาไปต่อยอดถูกต้องนะครับขอให้หาให้เจอหาจุดแข็งของตัวเองให้เจอนะครับได้เหงื่อมากเลยเนาะขอบคุณนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะไปแล้วเดี๋ยวจะไปกินข้าวจะไปกินขนมปังอะไรของผมนะบ๊ายบายครับ